อุปรากรจีนหรืองิ้วนะครับเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากราชสำนักของจีนเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนแทนวัฒนธรรมจีนที่อยู่คู่กับสังคมไทยมากว่า100ปีและเมื่อตะวันเริ่มอ่อนแสงลงบรรยากาศบนโรงงิ้วก็เริ่มดูมีชีวิตชีวาขึ้นนักแสดงงิ้วคณะซิงอีไหลชุงต่างทยอยขึ้นมาบนโรงงิ้วเพื่อแต่งหน้าและเตรียมเครื่องแต่งกายก่อนทำการแสดง6โมงเขาก็เริ่มแต่งหน้าทุ่มครึ่งออกโรงก็เล่นถึงประมาณ5ทุ่มกว่าๆก็เลิกเท่าแก่เขาก็จะบอกคืนนี้แสดงเรื่องอะไรนะซึ่งบทบาทพวกนี้พวกเราฝึกอยู่แล้วพวกเราแบบว่าท่องไว้แล้วอย่างเงี้ยพอเวลาเขาเปิดเรื่องนี้เราก็สามารถเล่นได้เลยมันก็เหมือนกับอยู่ในสมองหมดอ่ะมันเป็นอาชีพของเราเราต้องจดจำอ่ะแล้วสมัยก่อนนี่ก็แบบเท่าแก่นี่ก็มีการว่าเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยพ่อแม่เอามาเหมือนกับว่ามาทำสัญญาสมมติว่าพี่มีลูกพี่เอามาทำกับเท่าแก่เงี้ยสัญญาสัก7ปี5ปีแล้วพอก็ปีละพันเองนะสมัยก่อนอะสมัยพี่นะพี่มาทำสัญญา7ปีพี่ได้ปีละพันแรกๆมาก็ร้องไห้นะไม่ชอบเลยแต่พี่สาวอะคือจะช่วยทางบ้านไงก็ต้องสมัยก่อนผูกสัญญาลำบากเหมือนก็เอามาขายงิ้วเลยอะคือทำนองเนี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณกันนะมีได้ทุกวันเนี้ยก็ไม่ต้องไปเร่ร่อนเตะฝุ่นจะมีบ้านก็มีถ้าเราอาชีพอะถ้าตอนนั้นพี่ไม่ได้เล่นงิ้วก็ไม่รู้ทำอะไรหนังสือก็ไม่ได้เรียนอ่านก็ไม่ออกทำอะไรอ่ะความบันเทิงสมัยใหม่หลั่งไหลเข้ามาทำให้ความนิยมในการชมงิ้วลดลงงิ้วจึงกลายเป็นเพียงการแสดงคู่สารเจ้าเป็นนาฏศิลป์โบราณที่กำลังเลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นใหม่มันก็สอนอะไรคนมั่งเหรอมันก็ส่วนใหญ่ที่มาแสดงนะก็ส่วนใหญ่ว่ามีตัวกองมเหสีชิงบัลลังก์อะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นอะไรนะเหมือนกับลูกฮ่องเต้เงี้ยสองคนชิงบัลลังก์กันซีดีง่ายเดี๋ยวนี้เปิด YouTube ก็ได้กดเข้าไปเราจะดูอุปรากรจีนแต้จิ๋วก็ได้ละถ้ามันสมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนนี่คือต้องมาดูอย่างนี้ถ้าถามว่าณตอนนี้มันก็ไม่บูมเหมือนแต่ก่อนคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แล้วคือแบบลักษณะว่างิ้วอ่ะแสดงทีนึงคืนมันก็ต้องหลายตังค์มันก็หลักหมื่นขึ้นไปกลัวว่าอีก10ปีข้างหน้าคงจะไม่มีงิ้วเพราะมันเริ่มแบบศาลเจ้าให้เด็กรุ่นใหม่มาเงี้ยเขาก็ไม่เอางิ้วอ่ะเขาไม่รู้เรื่องการของงิ้วเอาดนตรีมาเอาลิเกมาคือเขาฟังออกเดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยมีคนดูงิ้วแล้วคนแก่ร่วมหายใจจากเด็กรุ่นเนี่ยทุกคืนออกโรงก็ไม่มีคนดูแล้วเล่นให้เจ้าดูเพราะเจ้าเขาจ้างเราไม่ใช่คนจ้างกิมปังโควาเมียอีอาจีสมัยก่อนเล่นเป็นนางเอกที่อายุ20กว่า30นะขึ้นไปนะแล้วก็เล่นเป็นนางเอกพวกนี้พูดถึงว่า30กว่าปีก่อนน่ะคนเยอะมากแล้วรุ่นอาม่าอย่างเงี้ยเยอะคนมาดูแต่เดี๋ยวนี้มันเสียไปก็เสียไปแล้วใช่ไหมคนเยอะแล้วก็เป็นไม่เคยเยอะเดี๋ยวนี้มาดูอ่ะไม่เคยเยอะเท่าไหร่คืออาม่าก็อยากให้เขาสืบทอดต่อไปอ่ะแต่ทีนี้จะหาเด็กที่มาขึ้นมาจะไม่เคยมีเท่าไหร่แต่นี่อยู่สองสามคณะเขากำลังฝึกให้พวกเด็กขึ้นมาในมุมมองของคนไทยอาจมองว่างิ้วไม่ใช่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยโดยตรงทำให้วันนี้การแสดงงิ้วตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเลือนหายและในขณะเดียวกันก็คงถึงเวลาแล้วครับที่คณะงิ้วเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามการเวลาเพื่อหวังว่าในอนาคตบรรยากาศหน้าโรงงิ้วจะกลับมาคลึกครื้นและคลาคล่ำไปด้วยผู้ชมเหมือนครั้งเมื่อ30ปีก่อน